นักร้องท่านนี้หลายคนคิดถึงมากพี่แอนพี่หนูมิเตอร์อยู่ในวงการมานานกว่า30ปี มีคำถามว่าช่วงหลังๆไม่ค่อยเห็นพี่หนูเลยไม่ค่อยเห็นผลงานเพลงเลยอะไรยังไงเนาะเจ้าตัวบอกนะครับอย่างล่าสุดเพลงดังของเขาเนี่ยที่ดังมากในอดีตนะไร่อ้อยคอยรักดังมากๆแล้วก็มีหลายเพลงที่หลายคนเอาไปร้องกันเยอะแยะมากมายนะฮะล่าสุดครับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยเจอพี่หนูนะฮะเจ้าตัวเนี่ยมาในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตดาราพาสุขการกุศลนะฮะแล้วก็งานนี้เนี่ยพี่หนูเนี่ยรับหน้าที่เป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ด้วยคือเขาทำหมดเลยนะเลือกเพลงดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ของเพลงนะฮะเราก็ไปคุยกับพี่หนูหน่อยละกันพี่หนูแฟนๆหลายคนคิดถึงมากเรื่องของผลงานเพลงเป็นยังไงทำไมช่วงหลังๆเนี่ยหรือว่าหันมาสนใจเรื่องของงานเบื้องหลังเจ้าตัวก็เล่าให้ฟังถึงตรงนี้นะฮะแล้วก็บอกเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยงานส่วนใหญ่เป็นเรื่องของงานเบื้องหลังนะทัวร์คอนเสิร์ตจริงๆมีเรื่อยๆแต่ว่าจะเลือกงานที่มันไม่โหดร้ายกับชีวิตเขาบอกเล่าให้ฟังว่า30ปีทำงานมาครบหมดแล้วตอนนี้รู้เลยว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการทำงานอยู่ที่บ้านพูดถึงเรื่องมูเตลูได้ฮะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับก็เวลาเราไปคอนเสิร์ตก็ยังมีคนถามหาในหลายๆเพลงของเรานะครับในหลายเพลงก็ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เอามาร้องแน่นอนนะครับต้องเอามาร้องแน่นอนก็เบื้องหลังจะทำเยอะกว่านะครับนี่การโชว์คอนเสิร์ตหรือว่าการร้องเพลงที่เป็นส่วนตัวเนี่ยก็จะมีอยู่เรื่อยๆนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราจะไม่เลือกรับงานที่มันจะต้องโหดร้ายกับชีวิตเดินทางเหนือลงใต้ขึ้นเหนืออะไรเงี้ยมากจนเกินไปซึ่งเส้นทางในการเดินทางสายดนตรีเราทำมาร่วม30ปีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทำงานอยู่กับบ้านมันเหมือนกับมีความสุขแล้วมันเป็นตัวตนที่แท้จริงเรามากกว่าเพราะว่าเราเริ่มจากการทำงานเบื้องหลังเราเรียนจบทางด้านดนตรีเป็นครูดนตรีเราก็เลยมีความสุขว่าทำงานอย่างเงี้ยทำงานในสตูดิโอมันสบายใจกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแฟนเพลงก็เรียกร้องเจ้าภาพก็ยังติดต่อมาว่าแฟนเพลงที่นั่นที่นี่อยากจะพบเราก็ต้องไปต้องแบ่งเวลาไปพบบ้าง